This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่วีนี่พี่อ้อยครับวันนี้ผมไม่ได้เป็นเซลแมนนะแต่วันนี้ผมจะมาขายของค่ะคือเมื่อเร็วๆนี้ครับผมไปซื้อกาต้มน้ำมาครับผมไปซื้อกาต้มน้ำมาใหม่อันหนึ่งเพราะว่าไอ้กาต้มน้ำอันเก่าเนี่ยเวลาที่มันเดือดพอเราตั้งต้มน้ำแล้วมันเดือดน่ะเสร็จแล้วคือผมเป็นคนที่เวลาทำอะไรชอบทำอะไรหลายอย่างแล้วก็พอเราต้มน้ำเสร็จแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นแล้วเราก็ลืมพอมันเดือดแล้วเราก็ไม่รู้ตัวนะฮะมีอยู่ครั้งนึงน้ำแห้งเลยอุ้ยอันตรายอันตรายมากใช่ก็เลยนึกขึ้นไม่ได้ว่ามันมีกาต้มน้ำแบบชนิดที่พอมันเดือดแล้วมันจะมีเสียงเตือนพี่อ้อยเคยเห็นไหมเคยดูในทีวีใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นเนี่ยตัวจริงที่ตรงปากตรงปลายของกาต้มน้ำอ่ะมันจะวีดเขาจะมีเสียงเหมือนใส่นกหวีดเข้าไปอย่างเงี้ยนะแล้วพอน้ำมันเดือดมันจะมีแรงอัดแล้วมันก็จะมีลมพ่นออกมาแล้วมันก็จะเป็นเตือนมันจะร้องวีดเลยนะวีดวีดเพื่อเตือนว่าฉันเดือดแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องวิ่งมาเราก็จะวิ่งเราได้ยินบอกเพราะมันเป็นเครื่องเตือนว่าฉันเดือดแล้วนะค่ะพอไปซื้อกาต้มน้ำชนิดมาเนี่ยผมก็เลยเกิดความคิดว่าเฮ้ยจะดีไหมนะถ้ามันมีเครื่องมืออะไรบางอย่างที่เราซื้อมาแล้วเรามาใช้ค่ะเพื่อเป็นเครื่องเตือนว่าตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะจากไอ้กาต้มน้ำเนี่ยครับก็คือว่าพอมันเดือดปุ๊บก็เตือนเราเนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องการที่น้ำมันแห้งจนกระทั่งบางทีเนี่ยเคยผมเคยต้มไปเนี่ยนะไอ้ต้มถั่วเขียวอะแล้วมันเดือดแล้วเราก็ทำอย่างอื่นแล้วเราก็ลืมไปเลยจนกระทั่งมันแห้งแล้วจนกระทั่งมันไหม้ไหม้แล้วควันขโมงเลยคราวนี้วิ่งมาละนะคราวนี้พอได้ไอ้กาต้มน้ำเนี่ยก็เลยพอร้องวิ่งมันก็เลยนึกว่ามนุษย์เราเนี่ยคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกาต้มน้ำที่มันมีเครื่องเตือนเครื่องเตือนว่าตอนนี้ฉันเดือดแล้วนะคนเรามันเหมือนเป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะเหมือนหม้อปกติที่เราต้มน้ำแล้วก็เดือดแล้วก็ไม่รู้ว่าเดือดก็ไหม้ไปไหม้ไปเดือดไปเรื่อยๆดีไม่ดีถึงบ้านไฟไหม้นะใช่เพราะฉะนั้นจะดีไหมคนเราถ้าเกิดเราโกรธเราเดือดเราร้อนแล้วนะเราร้อนเราโกรธแล้วเนี่ยแล้วเราไม่รู้ตัวเริ่มมาจากตัวเราวอดวายก่อนแล้วหลังจากนั้นคนรอบข้างก็จะวอดวายไปด้วยใช่แล้วมันจะดีไหมครับคุณผู้ฟังพี่อ้อยครับค่ะถ้าจะมีเครื่องเตือนว่าอยากได้ค่ะตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะอยากได้เลยค่ะเออค่ะคือสาเหตุที่มันได้ถึงวันนี้เป็นเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับผมก็ไปทำธุระผมก็ขับรถขับรถเสร็จแล้วผมก็เห็นว่ารถมันติดไฟแดงอยู่แล้วมันเป็นรถถนนที่มันมี3เลน3เลนก็คือเลนซ้ายสุดเนี่ยก็คือเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่เผอิญมีรถคันหนึ่งไปจอดอยู่ในเลนนั้นคือเขาไม่ได้เลี้ยวซ้ายเขาจะตรงไปอันนี้เขาเป็นรถเมย์เขาจะตรงไปแต่เขาอยู่เลนซ้ายสุดตรงไม่ได้เพราะไฟแดงแต่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่เขาก็ไม่เลี้ยวเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อยากเลี้ยวเขาจะตรงเขาจะตรงปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ารถที่มาต่อจากเขาสิครับต้องการเลี้ยวซ้ายแล้วมีรถเมย์ขวางอยู่แล้วเป็นรถใหญ่รถบรรทุกใหญ่ด้วยเขาก็บีบแต่ลั่นถนนเลยฮะลั่นแล้วก็โอ้โหทำไมเสียงดังขนาดนั้นน่ะเราก็ตกใจแต่เราก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่ามีรถเมย์มาขวางเขาก็เลยบีบแต่รถเมย์ก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกก็ต้องรออย่างเดียวเดี๋ยวก็ไม่ได้สภาพหนึ่งครับคนที่ขับรถบรรทุกนั้นลงจากรถเลยครับตรงมาที่ตรงคนขับรถเมล์แล้วก็ชี้หน้าตะโกนด่าใหญ่เลยแบบโหเรื่องราวใหญ่โตจนกระทั่งผมก็กังวลว่าโหยอย่างนี้จะมีเรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งมีเรื่องกันง่ายนี่ไงสมัยนี้เนี่ยสะกิดกันนิดเดียวนั้นโป้งป้างเรียบร้อยยิงกันฆ่ากันทะเลาะกันต่อยกันกลางถนนเนี่ยก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีเครื่องเตือนเนี่ยว่าตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะค่ะ
ไม่หมายถึงเตือนตัวเองก่อนด้วยนะใช่ค่ะแล้วมันทำให้ลุกลามใหญ่โตเป็นแต่วันนั้นนะเดชบุญก็คือกำลังโวยวายกันอยู่อะไฟมันเขียวพอดีรถเมล์เขาก็เลยไปคันนี้ก็เลยต้องรีบวิ่งไปที่รถตัวเองนะแล้วผมก็นึกถึงเลยว่าคนสมัยนี้เนี่ยคือในยุคนี้เนี่ยที่มันมีความเครียดนะอากาศก็ร้อนการอะไรเงี้ยทำมาหากินก็ลำบากสภาพเศรษฐกิจน้ำมันก็กดดันไปหมดกดดันไปหมดนะมันทำให้คนยิ่งอุณหภูมิของอารมณ์มันยิ่งร้อนขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมันไม่มีเครื่องเตือนไม่มีเครื่องเตือนว่าตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะค่ะแล้วก็นึกถึงว่าแล้วเครื่องเตือนนี้คืออะไรในสุดผมก็ไปเจอฮะพี่อ้อยผมไปเจอเครื่องเตือนเมื่อต้องย้อนกลับไปหลายปีเนี่ยตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมเคยไปเข้าอบรมไปอบรมแบบคอร์สพิเศษเนี่ยแล้วก็มีวิทยากรคนหนึ่งก็สอนว่าพวกคุณรู้ไหมว่าในแต่ละปีเนี่ยถ้าเราเลือกมาหนึ่งเรื่องว่าปีนี้เราจะพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรนะชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆพี่อ้อยคิดว่าเทคนิคนี้ดีไหมครับดีมากค่ะดีมากเลยใช่ไหมแต่ผมเป็นคนใจร้อนผมก็บอกตัวเองว่าโหยถ้าปีหนึ่งเราเลือกมาหนึ่งเรื่องนะเราก็พัฒนาเป็นหนึ่งเรื่องปีหน้าก็อีกเรื่องนึงปีนู้นก็อีกเรื่องนึงแล้วเมื่อไหร่มันจะเราจะดีขึ้นน่ะนี่อาจารย์เป็นคนดีแล้วก็อยากดีเร็วมากอยากดีเร็วผมก็เลยเกิดคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะมันจะมีไหมถ้าเราพัฒนาแค่เรื่องเดียวเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องอื่นๆจะดีไปหมดดีไปด้วยโอ้เยี่ยมเลยค่ะทางลัดคือในสุดผมเจอฮะผมก็คิดว่าผมเจอนะแล้วก็ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็ปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยปฏิบัติเรื่องนี้ประมาณ40กว่าปีแล้วโอ้ค่ะคือสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมอยากรู้ค่ะคือสติคือสติค่ะค่ะแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะครับค่ะคือความที่ผมเนี่ยเป็นคนขี้โมโหนะจริงๆผมเป็นคนขี้โมโหมากเลยสมัยเด็กๆเนี่ยใจเย็นใจร้อนมากแล้วขี้โมโหมากจนกระทั่งพอเราเรียนรู้เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราบอกตัวเองว่าเราเกิดพอมีสติปุ๊บเราเกิดความเรียนรู้ว่าเอ๊ะเวลาที่เราโกรธนะสิ่งที่เรามักจะพูดสิ่งที่เราพูดไปตอนนั้นนะมักจะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรพูดใช่ค่ะก็เลยเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊บเวลาที่เราโกรธเราก็เลยควรจะไม่ห้ามตัวเองโกรธด้วยนะมันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้อารมณ์มันยังไงมันก็ไม่ห้ามตัวเองโกรธแต่ว่าจะหาวิธีในการแสดงความโกรธก็ในเมื่อเราโกรธแล้วเราพูดสิ่งที่เราพูดไม่ควรพูดเพราะฉะนั้นผมจะโกรธผมก็เลยจะแสดงออกด้วยการไม่พูดหุบปากเงียบเลยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะรู้เลยว่าถ้าผมเงียบมาหลายแสดงว่าตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะอ๋อค่ะอันนี้เป็นเครื่องเตือนของผมอ๋อค่ะเพื่อนจะรู้ตัวเลยค่ะเพราะปกติเป็นคนพูดเยอะถามอะไรจริงแต่ต้องเรียนถามพี่วีว่าไม่พูดและไม่แสดงกิริยาท่าทางด้วยใช่ไหมไม่นิ่งเฉยเลยโอเคเพราะว่ามันมีคนบางพวกค่ะไม่พูดแต่ฟืดฟัดปุ้งปั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้ไม่เลยนิ่งเลยแบบเฉยเลยอันนี้เป็นสัญญาณเตือนซึ่งมันมาจากสตินี่แหละแต่ว่านี่คือสัญญาณเตือนว่าตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะเพื่อนๆรู้เลยค่ะเพื่อนๆรู้เลยแล้วที่ไม่พูดนั้นนิ่งๆ นั้นคือคิดอะไรคะก็คือเราตอนนั้นยังไม่คิดอะไรเราแค่ประวิงเวลาเฉยๆปล่อยวางแค่จัดการกับด่านหน้าว่าสิ่งที่พูดมักเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดค่ะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้พูดออกไปและพอเวลาผ่านไปมันจะเย็นลงมันค่อยๆเย็นใช่ค่อยๆเย็นลงแล้วเราค่อยมาประมวลว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะผมก็เลยพบว่าเนี่ยพอมีคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะมันจะดีนะถ้ามันมีเครื่องมือที่บอกว่าตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมีไหมเฮ้ยมีแล้วเราก็ใช้มาตั้งนานแล้วค่ะโดยเราโด
จุดสำคัญที่ทำให้เราเจอสิ่งนี้ก็คือสติแล้วพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราสามารถสร้างมาตรการนี้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะใช่ใช่ไม่เหมือนกันค่ะที่เครื่องเตือนว่าตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะเนี่ยบอกตัวเองกับบอกคนอื่นเนี่ยไม่เหมือนกันใช่มันขึ้นอยู่กับจริตของคนแต่ละคนค่ะแต่ว่าสำคัญก็คือเราต้องสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใช่เพราะถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้วเราฝึกบ่อยๆเนี่ยนะมันจะมีผลต่อชีวิตของเรามากใช่ค่ะคือเราจะไม่แสดงอะไรออกไปในขณะที่เราโกรธแค่นั้นเวลาคนเรามีอารมณ์เนี่ยสติมันจะหายแล้วเราจะทำอะไรก็ได้ทำอย่างที่ให้อีกฝั่งนึงมันเจ็บปวดไม่ว่าจะพูดอะไรที่อะไรก็ตามที่อาจจะแบบเกินจริงหรืออะไรก็ได้ไม่รู้ฉันจะทำเพื่อให้ทำลายล้างอีกฝั่งนึงแหละประมาณนั้นก็คือตอนที่มีอารมณ์แล้วสติมันไม่มีอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ย เครื่องมือที่พี่วีพูดมาตลอดเนี่ยกำลังจะบอกว่าไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยมันต้องเป็นเครื่องมือของตัวเองที่เตือนตัวเองเพราะว่ายามที่เรามีอารมณ์เราไม่มีสติต่อให้10คนมาเตือนเราเขามีเครื่องมือที่ดีแหละมาเตือนเราแต่เราอ่ะไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ผลมันดับไม่ได้ค่ะต้องเราต้องนั่นของเราเองเราต้องทำของเราเองแล้วระหว่างที่คุยผมก็เลยนึกถึงสัญญาณเตือนภัยเนี่ยสัญญาณเตือนเนี่ยตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะเนี่ยของอีกคนหนึ่งฮะคุณแม่ผมเองค่ะคุณแม่ผมเองเนี่ยอยู่ดีๆก็นึกถึงเลยนะคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนที่ถามว่าดุไหมก็ไม่ได้ดุนะก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าเขาจะมีสัญญาณเตือนซึ่งผมจับสัญญาณเขาได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆคือความที่เราเป็นเด็กเนี่ยนะเราก็จะเล่นเราก็จะทำอะไรเหมือนเด็กอ่ะปกติเนี่ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมสังเกตเห็นว่าถ้าแม่เขามองผมเขาไม่พูดอะไรเลยนะและเขาไม่พูดไม่แสดงอาการไม่มีอะไรอย่างแต่เขาจะแค่ส่งสัญญาณเตือนด้วยการมองเท่านั้นมองครั้งที่1แล้วก็แป๊บนึงแล้วก็มองครั้งที่2แล้วมองครั้งที่3ถ้ามองแบบเนี้ยเป็นสัญญาณบอกว่าหยุด หยุดสิ่งที่ทำก็คล้ายๆสัญญาณเตือนว่าตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะแล้วพี่วีหยุดมั้ยฮะหยุดทำไมถึงหยุดอ่ะคะเพราะเรารู้เราจับสัญญาณได้ว่าถ้าเราไม่หยุดเราจะเกิดอะไรขึ้นมันคือเราจับสัญญาณแล้วเราจับสัญญาณได้ว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะก็หยุดเองซะก่อนก็หยุดค่ะแต่ตอนนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะว่าทำไมไม่เหมาะก็แค่เล่นแค่นี้อะไรแต่ว่าเราอันนั้นเราไม่ได้คิดเราคิดแค่ว่าอันนี้เป็นสัญญาณเตือนค่ะหยุดแล้วก็หยุดเลยค่ะก็เลยกลายเป็นแบบว่าแล้วสิ่งนี้มันเกิดผลกับชีวิตอย่างเช่นล่าสุดนี้เหมือนกันนะพอเราฝึกบ่อยๆนะครับพี่อ้อยแล้วคุณผู้ฟังมันจะส่งผลต่อชีวิตเรามากๆค่ะแล้วเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็กลายเป็นไม่มีเรื่องแล้วดีมากไอเนี้ยไอสัญญาณเตือนอันเนี้ยพอรู้สึกบ่อยๆเนี่ยพี่อ้อยเชื่อไหมครับว่าภายในช่วงเวลาของประมาณสักถ้าเรามีชีวิตที่มีสตินะ 3-4 วินาทีเนี่ยมันสามารถที่จะร้อยเรียงเรื่องราวอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้เองผมขับรถไปเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกมาเนี่ยไม่น่าจะรอดนะคือขับรถมาเสร็จปุ๊บเรากำลังวิ่งอยู่ดีๆเนี่ยก็มีรถวิ่งออกมาจากซอยปกติรถออกมาจากซอยเนี่ยเขาก็จะต้องชะลอเขาต้องหยุดรอก่อนมองซ้ายมองขวาใช่ไหมว่ามีรถมาไหมเลยเนี่ยนะอันนี้เขาไม่ชะลอเลยเขาออกมาจากซอยปุ๊บพุ่งเลยเขาพุ่งออกมาเลยพุ่งออกมาเสร็จแล้วเขาก็มาหยุดอยู่กลางถนนคือถนนเป็นถนนแล้วพุ่งออกมาแล้วหยุดเหรอคะหยุดเพราะว่ามันเป็นถนนเขาเรียกถนน2เลนนะแต่ว่าถนนไม่กว้างมากนะแคบๆรถวิ่งสวนกันได้แล้วเขาพุ่งออกมาแล้วมาหยุดกลางถนนเนี่ยโดยที่เขาไม่ไปต่อเพราะอีกเลนนึงมันมีรถวิ่งสวนมาถ้าเกิดเขาไปต่อคันนั้นก็จะชนเลยแต่ว่าเขามาหยุดกลางถนนเนี่ยแบบกระทันหันแล้วผมเนี่ยเห็นเนี่ยก็คือกะด้วยสายตานี่นะผมน่าจะอยู่ห่างจากเขาเนี่ยประมาณสักไม่น่าจะเกิน10หรือ15เมตร
Uh-huh. ซึ่งใกล้มากใกล้มาก uh-huh. แล้วผมเหยียบอาจารย์มาเร็วแล้วมา uh-huh. มาไม่ได้เร็วจี๋แบบถนนใหญ่แต่ก็ไม่ได้ช้า uh-huh. ผมเหยียบเบรกแบบเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบแบบเหยียบแล้วก็คลายเหยียบแล้วก็คลาย uh-huh. ถ้าไม่งั้นรถจะสะบัดใช่ใช่แล้วพอมาจนถึงประมาณวินาทีสุดท้ายซึ่งระยะห่างน่าจะประมาณสัก 4-5 เมตรเนี่ย ผมคิดว่าประเมินแล้วชนแน่ๆค่ะค่ะพอถึงวินาทีสุดท้ายปุ๊บผมตัดสินใจแบบเหยียบเบรกแบบมิดน่ะอืมค่ะแต่ว่าดูแล้วต้องชนแต่อาจจะเบาอาจจะรถต้องสะกิดกันหรืออะไรก็ตามทีแต่ถ้าเกิดชนหนักเนี่ยผมชนเต็มๆตรงคนขับเลยนะจากด้านข้างซึ่งเป็นจุดที่รถอ่อนแอที่สุดต้องบาดเจ็บหนักนะแต่ว่าพออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผมเบรกมิดปุ๊บรถเนี่ยมันไปแตะกันพอดีแต่ว่าไม่ชนอ่ะโอ้โหคือคนที่เดินถนนนี่ร้องกันกรี๊ดกราดวีดวายกันคือดูทรงแล้วต้องอุบัติเหตุแน่นอนขนาดผมเองผมยังคิดว่าต้องชนเลยแต่อาจจะชนเบาแต่กลายเป็นแบบไม่ชนถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยปกตินะถ้าเป็นสมัยก่อนนู่นนี่นั่นนะคงแบบตะโกนด่าลั่นแล้วอะคือประมาณเหมือนกับว่าตอนนั้นที่อยู่ในหัวนะแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรออกไปแล้วไม่ได้นั่นอยู่ในหัวคิดในใจว่าเฮ้ยเหมือนคุณจะฆ่าตัวตายอะคือออกมาแบบนี้เหมือนจะฆ่าตัวตายพุ่งออกมาแล้วมาหยุดพุ่งออกมาแล้วมาหยุดให้เราชนอย่างเงี้ยแต่เราชนปุ๊บพอนั่นปุ๊บเขาก็เอากระจกลงกลายเป็นผู้หญิงขับนะแล้วก็หน้าเขาซีดตกใจเลยนะแต่เขาก็หันมาแล้วก็ไหว้ขอโทษเราตอนนั้นผมคิดในใจว่าเราเลือกว่าเราจะเปิดลงไปแล้วก็ไปว่าเขาบอกเฮ้ยคุณจะฆ่าตัวตายเหรออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในสุดก็ตัดสินใจว่าไม่ลงอยู่เฉยๆในรถแล้วเขาก็ขับไปแล้วเราก็ขับไปที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวสัญญาณเตือนของเราเนี่ยที่เราฝึกมาตลอดเวลาว่าสิ่งที่เรามีปฏิกิริยาตอนที่เราโกรธเนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำค่ะอันที่หนึ่งและอันที่สองเนี่ยเราเห็นภายใน 4-5 วินาทีนั้นเนี่ยมันเกิดการประมวลเหมือนกับมันฉายหนังในหัวไม่รู้กี่เรื่องเลยแต่หนังเหล่านั้นเป็นหนังที่เกี่ยวกับคนที่ระงับอารมณ์โกรธไม่ได้แล้วแสดงอะไรออกไปแล้วทำให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิตพูดง่ายว่าจากข่าวไม่ว่าจะเป็นคนที่ทะเลาะ กันที่ปั๊มแล้วก็ยิงกันตายคนที่ขับรถเฉียวชนกันด่ากันแล้วก็ปาดหน้ากันแล้วก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้มันเข้ามาในหัวเร็วมากเลยภายใน4วินาทีนั้นนะฮะแล้วมันก็สรุปตอนสุดท้ายวินาทีสุดท้ายที่ผมถามตัวเองว่าเราจะลงหรือไม่ลงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราเลือกได้ว่าเราจะจบแบบไหนมาจากไอ้นี้เลยมาจากสัญญาณเตือนนี้เลยว่าพอเรารู้ทันว่าตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะเนี่ยแล้วเรามีมาตรการมะตอนที่เราโกรธเราจะไม่พูดตอนที่เราโกรธเราจะไม่แสดงออกเราจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแล้วถ้าไม่ฝึกมานานนะครับเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยหูดูแล้วต้องมีเรื่องมันเป็นเรื่องยากค่ะเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าอารมณ์มันคือธรรมชาติของมนุษย์อ่ะแล้วอารมณ์ทางอารมณ์เขาเรียกว่าในอุณหภูมิด้านร้อนอ่ะไม่ว่าโกรธไม่ว่าโมโหอะไรนะที่บอกหัวร้อนนู่นนี่อะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ที่เป็นอุณหภูมิทางร้อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าสงบเยือกเย็นมันเป็นอุณหภูมิทางเย็น อารมณ์ที่มีอุณหภูมิเย็นถ้าเราเทียบง่ายๆคือความร้อนกับความเย็นอะความแรงของความร้อนมันมีมากกว่าความเย็นอย่างเอาน้ำแข็งใส่อะไรอะใส่เตาอะค่ะใส่หม้อที่ตั้งเตาน้ำแข็งก็ละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าความร้อนมันมีอิทธิพลมากกว่าการที่เราจะแก้อารมณ์ร้อนของเราเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าใช้เวลามันใช้เวลาแน่ๆเพราะเรื่อง
อะไรอ่ะอิทธิพลด้านความร้อนเนี่ย มันส่งผลมากกว่าเพราะนั้นถ้าเราจะฝึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องใช้เวลาแล้วก็มีวินัยในการที่จะต้องฝึกฝนแก้ไขมากกว่าค่ะผมชอบที่พี่อ้อยสรุปเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นเรื่องของอุณหภูมิร้อนกับเย็นค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องของความสงบซึ่งถ้าไม่ฝึกมานะหัวนั้นที่ผมไม่มีทางไม่มีทางเลยคือมันอยู่ในสภาวะที่มันเสี้ยวเขาเรียกอะไรเป็นวินาทีมันเป็นวินาทีเลยผมคิดว่าประมวลจากที่ผมเห็นเขาออกมาจอดเนี่ยจนถึงไปสงบนิ่งเนี่ยกินเวลาไม่น่าจะเกิน 4-5 วินาทีแล้วภายใน 4-5 วินาทีนี้พี่อ้อยลองนึกดูดิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในหัวผมบ้างใช่ค่ะเต็มไปหมดเลยจริงๆเห็นอาจารย์แบบเขาเรียกว่าเป็นภาพที่ช็อตต่อช็อตอะแล้วช็อตต่อช็อตนั้นอะอาจารย์นะพูดถึงเรื่องการฝึกสติของอาจารย์มาตั้งแต่เด็กตั้งนานละตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยสติเนี่ยช่วยตั้งแต่แรกละถ้าสมมติว่าไม่มีสติในเขาเรียกว่าอะไรในช่วงแรกเนี่ยก็คือการเหยียบเบรกมิดตรงนั้นน่ะรถจะหมุนไม่รู้ไปฟาดอะไรต่อฟาดอะไรโอ้โหแบบไม่รู้ชีวิตจะยังอยู่ด้วยหรือเปล่าตรงนั้นนะก็คือในช็อตแรกเพราะฉะนั้นสติมาช่วยตรงนั้นล่ะนะคะก็คือเบรกปล่อยแล้วพอมาอีกช็อตหนึ่งก็คือมันใกล้มากละถ้าฉันไม่เหยียบจนมิดเนี่ยซัดเข้าไปเต็มแน่ตรงเนี้ยก็เลยแต่สติก็ช่วยอีกในการที่บอกว่าไม่ได้ต้องตัดสินใจก็คือเหยียบละเพราะเราย้ำมาชุดหนึ่งละแล้วก็เหยียบมิดแล้วมันก็เลยไม่ชนทั้งที่เปอร์เซ็นต์ของการไม่ชนเนี่ยจะบอกว่าเท่าไหร่คะ 1% ถึงว่าไม่รู้อะคือขนาดเรายังไม่เชื่อสายตาตัวเองอะค่ะว่าไม่ชนได้ไงว่าไม่ชนยังงงอยู่เนี่ยค่ะค่ะแล้วคนที่ในความนิ่งเนี่ยผมมองไปข้างคนที่เดินอยู่บนถนนเนี่ยร้องกันวิดไว้เนี่ยมีคนนึงเอามือตบอกคุณป้าคนหนึ่งเอามือตบอกประมาณแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้เลยแล้วสภาวะของเราในวินาทีแบบนั้นเนี่ยคือที่ผมอยากจะย้ำเป็นพิเศษเลยก็คือว่าสิ่งที่แบ่งปันนี่เรื่องหนึ่งนะแต่สิ่งที่แบ่งปันเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้แล้วเฮ้ยดีจังเลยเอาไปทำต้องฝึกใช่ต้องฝึกจนกระทั่งเพราะในวินาทีนั้น 4-5 วินาทีนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะกลายเป็นอัตโนมัติใช่ต้องฝึกจนเป็นอัตโนมัติใช่ค่ะอันนี้สำคัญเห็นด้วยมากๆโอ้ค่ะแล้วผมยังรู้สึกภาพที่ประทับใจเลยก็คือวินาทีที่มันปึ๊บเอ้าไม่ชนแล้วผมรู้สึกประทับใจตรงที่ว่ามันมีความคิดเข้ามาในหัวว่าเราจะลงไปด่าไหมขนาดนั้นยังเรายังเป็นคนเลือกเองเลยนะแต่ถ้าเราไม่นั่นเลยพวกเราก็โหนาทีนั้นต้องลงแล้วต้องลงไปเพราะว่าถามว่าพี่วีเลือกได้ถามคำถามกับตัวเองได้ตรงนั้นอ่ะคือสติมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่อารมณ์นำแต่ถ้าคนที่สติไม่มาและอารมณ์นำไปแล้วค่ะไม่คิดค่ะคือด่าก่อนแล้วค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลือกพอเราบอกว่าเลือกปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมเขาแค่วินาทีของการว่าจะเลือกจะลงหรือไม่ลงนั้นนะวินาทีนั้นเนี่ยข่าวที่เราเคยได้มาทั้งหมดมันจับเข้ามาในหัวมันเลยว่าถ้าลงแล้วจะเป็นยังไงแล้วไม่ลงเป็นยังไงเราก็เลือกภายในเวลาสั้นๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นความอัศจรรย์ของผมนึกขึ้นมาสรุปด้วยตัวเองนะเป็นความมหัศจรรย์ของอันนี้เป็นเรื่องราวของสติไหมดูเหมือนจะใช่นะแต่จริงๆแล้วผมนึกว่าเฮ้ยกลายเป็นไม่ใช่ละอันนี้เป็นเรื่องของไม่ใช่สตินะแต่เป็นเรื่องของมหาสติค่ะคือแต่ละเสี้ยววินาทีเนี่ยเวลามันสั้นมากแต่ว่ามันมีหลายอย่างวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วมากที่อยากจะบอกก็คือว่าสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่เริ่มมาบอกว่าตอนนี้โกรธแล้วนะเนี่ยเพราะว่าผมนึกถึงเรื่องของจะดีไหมถ้าเรามีเครื่องมือบางอย่างที่มาเป็นเครื่องเตือนตัวเองว่าตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะเนี่ยถ้ามีนะจะดีมากแล้วคำถามแล้วคำตอบคือมีไหมมี
มีแต่ว่าเหตุไอ้แล้วไปซื้อจากไหนซื้อไม่มีขายไม่มีขายฝึกได้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองแล้วด้วยสติแล้วเราก็สร้างกลเราต้องสร้างไอ้เครื่องนี้ด้วยตัวเราเองเครื่องนี้ของผมคือสิ่งที่ผมสร้างมาเมื่อ40ปีที่แล้วนะคือหุบปากไม่พูดไม่พูดแล้วไม่แสดงออกไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆนิ่งๆอันนี้เป็นเครื่องเตือนว่าตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะแต่ของคุณแม่ผมคืออะไรมองมองค่ะไอเนี้ยไอเครื่องเนี้ยมีไหมมีแต่ไม่มีขายต้องพัฒนาเองค่ะของตัวเองแล้วก็ต้องฝึกเองโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับตอนนี้ฉันโกรธแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เวลาจะหมดแล้วนะคุณผู้ฟังครับจากนิกรรมความสุขเป็นรายการที่เรามุ่งเน้นที่จะส่งมอบวิธีคิดแง่คิดมุมมองโดยผ่านเรื่องเล่าผ่านทางประสบการณ์ของทั้งผมนะครับพี่วีแล้วก็พี่อ้อยก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้แง่คิดมุมมองที่มีประโยชน์นะครับที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็พบกับเราทั้งสองคนนะครับใน EP หน้าต่อไปครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางข้อความทุกช่องทางนะครับของไทย PBS นะครับวันนี้ผมวีรพงศ์ทวีศักดิ์ครับพี่วีต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice